เช้าวันใหม่นะคะหน้าตาก็จะเศร้าหมองนิดหนึ่งนะเบื่อในการทำงานเบื่อชีวิตนอนยังไงก็หลับดีหลับมา6 โมงเช้ากะจะหลับยาวนะคะแต่ก็หลับไม่หลับก็เลยลากสังขารตัวเองขึ้นมาค่ะมาถึงก็จัดการกาแฟแก้วโตนะคะแล้วต่อด้วยซักผ้าค่ะเนี่ยซักผ้าเสร็จเพชรก็จะไปยิมนะคะแดดออกกำลังดีค่ะเพชรก็เลยนั่งตากแดดไปแล้วก็จะทานอาหารเช้าไปอาหารเช้าของเพชรคือข้าวเหนียวปิ้งนั่นเองเมื่อวานไปร้านไทยค่ะไปส่งเพื่อนเอเสร็จไปทานข้าวใช่ไหมคะเพชรก็พาลูกสาวไปร้านซื้อลาของร้านไทยเพราะวันนี้เขาอยากกินหมูย่างก็เลยต้องทำให้เขาค่ะทำหมูย่างให้เขาแล้วก็ โอ้ก็จะกลับมาทำงานบ้านต่อหลังไปยิมนะคะแล้วจะพักผ่อนหย่อนใจค่ะพี่น้องค่ะก่อนไปยิมเพชรก็อย่างนี้เลยฮะรับอารมณ์นะคะรับอารมณ์ไม่ใช่สิรับแสงแดดค่ะเมนูของเราข้าวเหนียวนะคะไปร้านไทยมาเลยได้ข้าวเหนียวปิ้งเอาช้อนฉันหายไปไหนเนี่ยนี่เลยข้าวเหนียวปิ้งอยากกินอะไรได้กินนะคะถ้ามีเงินรู้สึกหิวค่ะเมื่อคืนทานตอน4 ทุ่มครึ่งฝรั่งวิ่งกระเจิงเลยค่ะพี่น้องค่ะยำอะไรอะยำวุ้นเส้นใส่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกค่ะก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดของเพื่อนเอนะคะเอาเพชรเอาอัดช่องฟิตไว้ร้อนค่ะร้อนกาแฟแก้วที่สองไม่รู้มันบูดหรือเปล่าด้วยกาแฟดำนะคะแก้วที่สองกล้วยนี่ไม่รู้บูดหรือเปล่าบูดก็ช่างค่ะก็ต้องกินนะคะประหยัดตังค์ซื้อมาแล้วก็ต้องกินก็เอาอุ่นไมโครเวฟค่ะจะไปใช้พลังงานมาถึงยิมเรียบร้อยนะคะนี่คือห้องออกกำลังกายส่วนรวมนะคะก็คือจะมีคอร์สนั่นเองปั่นจักรยานเสร็จนะคะเราก็ไปคอสเทรนนิ่ง45 นาทีค่ะมาดูค่ะว่าเพชรจะรอดไหมนี่แหละค่ะคอสเทรนนิ่งเราก็ออกกำลังกาย45 นาทีโดยท่าต่างๆนะคะช่วงนี้เพชรก็ออกคู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะแล้วก็เราจะพักเบรกช่วงที่เพื่อนออกนะคะคือเขาให้จับเป็นคู่แล้วก็ทำท่าต่างๆก็คือ50 ครั้งค่ะ50 ครั้งแต่ว่าหาร2นะคะสมมติว่าเพชรทำ10 ครั้งแล้วก็เพื่อนทำต่อค่ะในช่วงนั้นเพชรก็จะได้เบรกค่ะถือได้ว่าเพชรชอบมากการออกกำลังกายคอสเทรนนิ่งนะคะมันทำให้เรารีบเร่งแล้วก็มีกำลังใจในการสู้ค่ะเพราะว่าถ้าออกเองนี่เราจะเบื่อมากเลยเกือบไม่รอดค่ะเพื่อนเพื่อน45 นาทีนะคะคอสเทรนนิ่งพระเจ้าช่วยโอ้มันช่างโหดร้ายเหลือเกินไม่ได้พักเลยดี15 นาทีสุดท้ายค่ะทำแบ่งกันกับเพื่อนเพื่อนนะคะก็เลยเพื่อนทำ20เพชรทำ20แล้วก็ได้พักในช่วงที่เขาทำด้านอารมณ์ตอนนี้ถือว่าสุดยอดค่ะสารอินทรีย์หลั่งเต็มที่นะคะเพชรก็เลยมีความสุขค่ะเมื่อเช้านี้ยังจะมายิ้มไหมจะเข้า
ขาคอร์สปั่นจักรยานแล้วก็กลับบ้านเลยหรือว่าอะไรคอร์สเทรนนิ่งจะไหวไหมอะไรอ่ะแต่สุดท้ายเรากัดฟันค่ะก็ทำเรียบร้อยนะคะสรุปว่าไหวความสุขแล้วก็พลังของเพชรก็จะกลับมาค่ะกลับไปนี้เพชรก็จะลงไปข้างล่างนะคะเพื่อที่จะซื้อของค่ะวันนี้เราจะทำเมนูซุกี้หรือว่าหมูย่างนะคะลูกสาวบอกว่าฉันจะล้างกระทะเองก็เลยโอเคเดี๋ยวมาดูเขาว่าจะล้างกระทะไหมเมื่อเช้าเปิดประตูไปกะว่าจะไปจ๊ะเอลูกสาวฉันไม่กลับบ้านนะคะลูกสาวฉันหายไปตั้งแต่พ่อเขาไปส่งบ้านเพื่อนค่ะป่านนี้ยังไม่เห็นลูกสาวเลยค่ะสงสัยว่าไปเที่ยวต่อหรือว่าอะไรไม่รู้นะคะเพราะว่าเห็นบอกว่ามาม่าขอตังหน่อยแม่ไม่มีตังนะจ๊ะอะไรโอ้เห็นเขาออกจากบ้านมีความสุขได้เที่ยวกับเพื่อนก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้หยุดอีสเตอร์ค่ะเขาก็กลับมาจากเดนมาร์กแล้วก็มาอยู่ที่บ้านค่ะก็ไม่อยากให้เขาอยู่แต่ในบ้านก็ไปเล่นกับเพื่อนแต่ปกติแฟนเขาก็มาทุกวันนะคะมาเยี่ยมมาอะไรตามภาษาวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นนั่นแหละค่ะขออนุญาตไปอาบน้ำนะคะตอนนี้เราก็ยืดเส้นยืดสายเสร็จแล้วอาบน้ำเข้าซาวน่าสักประมาณ15นาทีแล้วปั่นจักรยานค่ะไปทำงานบ้านต่อค่ะนี่แหละค่ะชีวิตแม่บ้านในนอร์เวย์ค่ะลุยเสื้อเต็มนะคะคนของเพชรเพชรก็มาหอบของนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวหมูกระทะนั่นเองโอ้พอไหมพออยู่หรอกค่ะหมู2แพ็คน่าจะพอนะคะไม่รู้ว่าใครมาบ้างนี่คือร้านค้าประจำค่ะอยู่ลงข้างล่างยิมนั่นเองค่ะโอ้ดูขนมสงสัยต้องเอาขนมไปกินแล้วกายเรียบร้อยนะคะกระสุนชื่นมากชีวิตมันของฉันนี่แหละค่ะข้อดีของการออกกำลังกายนะคะเราก็จะสู้สนุกสนานเองได้ปั่นจักรยานด้วยดูดีๆว่าจักรยานเก็บขนมแข็งไปไม่มีนะคะนี่เส้นทางในการปั่นจักรยานมีรถข้างหลังไหมคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบาดแล้วเช้าแล้วเที่ยงแล้วบ่ายนะคะมากับเพื่อนนี่คืออาหารของเพชรนะคะอาหารเช้าเที่ยงบ่ายเย็นลูกชายกินไข่ไม่หมดเดี๋ยวเพชรก็เอามากินอีกเพราะว่าเขารีบไปซ้อมบอลค่ะเวลารีบเร่งของครอบครัวเราก็จะประมาณนี้อร่อยเหมือนเดิมมงหน่อไม้กับขานะคะงวดสุดท้ายแล้วหมดแล้วเหลืออีกงวดหนึ่งก็หมดมันจ้องสวรรค์เรามีมะเขืออยู่นี่นะผ่านละไม่มีแอลกอฮอล์ก็มาม่าเอาไว้ข้างหลังฟินมากกับอีสานเราก็จะประหยัดแบบนี้นะน้องสาวบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องซื้อขนาดซื้อยังไม่มีขายเลยค่ะเพราะว่ามันหายากศูนย์พันใกล้หมดแล้วพวกปลาพวกอะไรโอ้มะเขือซื้อมาที่ที่แล้วดำละมื้อเย็นเปลี่ยนชีวิตในวันหยุดของเพชรในยามเช้านะคะวันไหนถ้าตื่นขึ้นมาเพชรต้องไปออกกำลังกายค่ะถ้าไม่มีภาระอะไรนะคะอย่างเช่นต้องไปขับรถพาลูกไปแข่งบอลหรือว่าไปธุระอะไรเพชรก็จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการออกกำลังกายแล้วก็ตามด้วยทำงานบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็ไปพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงบ้างเป็นครั้งคราวนะคะวันหยุดที่สุดแสนจะอุ
สุดแสนที่จะรีแลกนะคะการทำงานของเราก็ทำจันทร์ถึงศุกร์วันละ7ชั่วโมงครึ่งนะคะพอมาถึงวันหยุดเราก็แบบว่าไม่ต้องรีบตื่นก็รีแลกแล้วก็ทำกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าไปวิ่งมั่งไปที่ยิมบ้างแล้วก็ทำอาหารเช้าให้ครอบครัวนั่นเองค่ะให้ลูกชายบ้างให้แฟนบ้างอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเพชรก็ไม่ค่อยได้ทำค่ะเพราะว่าสามีเพชรตื่นมาเขาก็หาทานเองเขาตื่นสายค่ะส่วนเพชรกับลูกชายนี่ตื่นเช้าดังนั้นคนที่ได้ทานอาหารเช้าฝีมือเพชรบ่อยๆก็คือลูกชายนั่นเองค่ะโอเคค่ะนี่แหละค่ะคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันว่าจะเป็นเมนูหมูกระทะไหมเพราะว่าถ้าลูกสาวไม่ล้างกระทะเพชรจะไม่ยอมเลยค่ะไม่ยอมทำหมูกระทะให้เขานะคะทำซุกกี้ดีกว่าเพราะว่าข้อเสียของการทำหมูกระทะนี่ในบ้านนี่มันก็จะมีกลิ่นอาหารนะคะเพราะว่าเพชรไม่ชอบสามีก็ไม่ชอบค่ะเวลาเปิดประตูมาแล้วได้กินอาหารเจ้าช่วยมันหงุดหงิดค่ะมันหงุดหงิดดังนั้นถ้าเปิดประตูมาแล้วก็ได้กินหอมอะไรเงี้ยมันก็จะสดชื่นเหมือนบ้านเพชรเห็นไหมตัวนั้นค่ะเราก็จะมีจุดทำความหอมทุกที่เลยนะคะในห้องรับแขกแล้วก็ชั้นล่างแล้วก็ในห้องน้ำอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเพชรจะแพ้กินน้ำหอมแต่เราก็ยังรู้สึกดีค่ะที่เปิดประตูเข้ามาแล้วได้กลิ่นลาเวนเดอร์ชีวิตก็จะลาเวนเดอร์ค่ะแล้วค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้มาลุ้นกันคลิปหน้าค่ะเมนูหมูกระทะจะเป็นยังไงเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ